First we have to deep fry snapper. So now I use bread crumb. Goki brand. Also product from Thailand. Now you can buy anywhere on earth. We export around the world.แป้งกับเกล็ดขนมปังของเราตราโกกิคุณผู้ชมหาซื้อได้ทั่วโลกตอนนี้ก็ส่งออกไปทุกประเทศแล้ว This is a tempura mixed with cold water or ice water and mix well ใส่น้ำเย็นจัดแล้วก็ผสมให้เข้ากันเมื่อผสมเข้ากันดีแล้วเราก็เตรียมตัวทอด Now ready to fry deep fry This is a piece of white snapper นี่คือปลา1ชิ้น Dip into the batter จุ่มลงไปในส่วนผสมของแป้งแล้วก็ coat with the bread crumb and deep fry นะตัดปลาให้ชิ้นสวยๆหน่อย You have to cut the snapper big and thick a little bit แล้วก็จัดการคลุกแล้วก็ทอดชิ้นนี้น่าจะใช้ได้ This one is okay Turn to the absorbent paper to absorb some oil หยิบขึ้นมาวางบนกระดาษซับมันนะคุณผู้ชมจะได้ซับน้ำมันบางส่วนออกไปซะOkay, but in the pan we still left some oil. This is a lemongrass. You have to pound until it's become like this. We have to deep fry this lemongrass for topping. This is a very unique Thai style food because of very good smell. เราก็ตะไคร้ไปจัดการทุบซะก่อนนะคุณผู้ชมเสร็จเราก็มาใส่ลงกระทะเสร็จแล้วเราก็จัดการทอดซะโอ้ so good smell กลิ่นหอมมากนะคุณผู้ชมแล้วก็ทอดซะ and also very quick turn to the brown color so you have to be careful มันจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเร็วมากต้องระมัดระวังอยู่สีฟองอากาศเริ่มน้อยลงก็แสดงว่าเริ่มเหลืองแล้วเมื่อตะไคร้มันกรอบๆมันกินได้ด้วยนะคุณผู้ชม When the lemon glass after deep fry is become a very crispy you also can eat and also very crispy and really flavor in your mouth okay I turn off the stove แล้วก็ปิดไฟเสร็จแล้วก็จัดการช้อนตะไคร้กรอบของเราขึ้นวางบนกระดาษซับน้ำมัน also the sameTurn to the absorbent paper to drain some oil. Okay, next step, we're going to do the tamarind sauce. ขั้นตอนต่อไปเราทำซอสมะขามเปียกนะครับใส่น้ำมันลงไปก่อน A little bit Nutriblend Amaro brand oil
เบิร์ดอายชิลี่กระเทียมพริกขี้หนูโคโคนัทชูการ์ออฟพาร์มชูการ์ออยสเตอร์ซอสติ๊กออยสเตอร์ซอสเฮลตี้บอยแบรนด์ซอสเห็ดซอสหอยนางรมตราเด็กสมบูรณ์แอนทำมาลินจูสน้ำมะขามเปียกเคี่ยวไปเคี่ยวไปเรื่อยเสร็จแล้วค่ะ finish already it look clear shiny มันดูสีมันใสๆแล้วเงาๆก็ถือว่าใช้ได้ทามารินซอสon the deep fried fishเอาละและมันกลาสตะไคร้ทอด just need for decorate or topping คัชชิวนัท or so deep fry or bake it's up to youเม็ดมะม่วงหิมพานต์สักชิ้น2ชิ้นคอเรียนเดอร์ If you don't like coriander you can omit it ถ้าคุณไม่ชอบใบผักชีก็ไม่ต้องแต่ที่ฉันชอบสำหรับความสวยงาม I like to use coriander for decoration A strip of red chiliIt's really unique and some is dropping beside not purposely ทำดัดจริตหล่นลงไปสักชิ้นสองชิ้นตายตายน่าทานนะคุณผู้ชมคุณจะอยู่ส่วนใดของโลกจะอยู่เมืองร้อนหรือขั้วโลกอย่าลืมมาทักทายกันหากว่าคุณคิดถึงบ้านแค่คุณปรับสัญญาณทะเลวิชาเนชัดเจนเห็นอาจารย์ยิ้มสักชัดไหมกับประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com